สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ของเรานะคะวันนี้จะทำเมนูกล้วยบวชชีมะพร้าวอ่อนใส่ถั่วกันค่ะวัตถุดิบและส่วนผสมก็ดูได้จาก description ของวิดีโอนี้นะคะเรามาเริ่มลงมือทำกันได้เลยค่ะเริ่มจากคั่วถั่วให้เหลืองหอมก่อนเลยค่ะจากนั้นต้มถั่วให้สุกประมาณ10นาทีค่ะแล้วเราจะเตรียมกล้วยไว้นะคะเราจะใช้กล้วยสุกห่ามค่ะแล้วก็แยกมะพร้าวกับเนื้อมะพร้าวไว้นะคะแบบนี้ค่ะแล้วเราจะต้มกล้วยในน้ำเกลือนะคะ15นาทีต้มทั้งเปลือกนะคะเมื่อกล้วยสุกแล้วเนี่ยเราจะเอาไปแช่ในน้ำเย็นก่อนที่จะมาปอกเปลือกนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นแบบนี้ค่ะเรามาเริ่มทำกล้วยบวชชีกันได้เลยค่ะใส่น้ำมะพร้าวลงไปนะคะกะทิค่ะน้ำตาลค่ะคนให้ละลายเข้ากันก่อนนะคะใบเตยค่ะให้กะทิเดือดสักครู่ก่อนนะคะพอกะทิเริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปค่ะใส่ลงไปเลยค่ะกล้วยค่ะใส่ลงไปค่ะเดี๋ยวรอให้เดือดสักครู่นะคะกลิ่นหอมน่ารับประทานมากเลยค่ะใส่ถั่วลงไปค่ะแล้วเข้าให้เดือดสัก2นาทีนะคะก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะพร้อมเสิร์ฟกล้วยบวชชีสูตรนี้หอมอร่อยมากนะคะกล้วยหนึบมากค่ะกะทิไม่ดำค่ะไปลองทำทานกันดูนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะถ้าชอบเมนูที่เราทำก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเมนูที่เราทำค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ